และเพื่อผลักดันให้ไทยเป็น EV Hub ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับกระทรวงอวและก็กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับจีนยกระดับมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าในการวิเคราะห์ทดสอบยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป้าหมายแรกก็คือการเพิ่มปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้ได้สัดส่วนร้อยละ30ภายใน5ปีนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนางสาวหวังซื่อซื่อเลขานุการเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยครับร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานและก็ร่วมมือกับ China Automotive Engineering Research Institute หรือว่า CARI นะครับในการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยหรือว่า TECE เพื่อให้การวิเคราะห์ทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและก็ครอบคลุมการทดสอบและวิเคราะห์มาตรฐานทั้งหมดนะครับการตั้งศูนย์ TECE นั้นจีนจะนำองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนและร่วมลงทุนการพัฒนาและวิจัยด้านชิ้นส่วนยานยนต์พาหนะไฟฟ้านะครับและก็อุปกรณ์ร่วมกับผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศรวมไปถึงพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมนี้และก็ต่อยอดต่อในอนาคตรัฐมนตรีกระทรวงอวยังบอกอีกนะครับว่าความร่วมมือครั้งนี้ก็สอดคล้องกับอว for EV เพื่อพาประเทศไทยไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ตามแผนแรกในระยะ5ปีคือการพัฒนาบุคลากรด้าน EV การเปลี่ยนผ่านจากการใช้รถยนต์ ICE มาเป็น EV โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นแหล่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกนะครับว่าสมอเองได้กำหนดมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไว้ที่159มาตรฐานรวมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการผลิตในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะท่านนายกเศรษฐาท่านบอกแล้วว่าเราไม่ได้มีแค่พื้นที่ลงทุนเท่านั้นแต่เราสร้างอีโคซิสเต็มให้กับนักลงทุนด้วยนะคะวันนี้อยากให้นักลงทุนนะคะได้เห็นความตระหนักของรัฐบาลและความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงต่างๆศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าแอคทริกเนี่ยก็ได้ตั้งอยู่ใน DEC นะคะเพื่อรองรับการทดสอบของบริษัทต่างๆเช่นกันและเราจะเปิดศูนย์นี้นะคะครบวงจรในปี2569